มาเรียมมูฮัมหมัดครับแจ้งเข้ามาว่าเขาเห็นสุนัขจรจัดตานั้นทะลักออกจากเบ้าโดยที่ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับก็ยินดีให้การช่วยเหลือครับอยู่ที่เยื้องๆกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับถนนประชาชื่นครับไปเลยกรณีนี้เนี่ยเราไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากถูกรถชนหรือว่าถูกทำร้ายหรือว่ากัดกันแต่ลักษณะของเบ้าตาที่เห็นเนี่ยคือลูกตานั้นทะลักออกมาเส้นประสาทนั้นถูกทำลายหมดกล้ามเนื้อฉีกขาดก็ไม่มีทางเลือกนอกจากใช้วิธีการที่เรียกว่านำลูกตาออกจากเบ้าในรายนี้ก็พอดีเราเจอในพื้นที่ที่สุนัขตัวเมื่อกี้ที่โดนรถชนแล้วก็ลูกตาลทะลักนะครับเป็นสุนัขผสมพันธุ์ปักถูกทิ้งนะครับทำไมถึงถูกทิ้งก็เพราะเป็นลูกผสมไม่ใช่สายพันธุ์แท้ถ้าเป็นสายพันธุ์แท้นี่ก็จะมีคนโอบอุ้มแต่เนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่แท้เขาถึงถูกทิ้งก็โชคดีครับมีคนใจบุญรับเขาในเรียกว่าดูแลขอบคุณครับ